ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องม้วยสวัสดีค่ะอาจารย์นิติตาชาวพยัคฆ์ตอนนี้หายแล้วหายแล้วค่ะตอนนี้เสียงกลับมาสดใสเหมือนเดิมค่ะคือช่วงนี้ต้องรักษาสุขภาพใช่แล้วก็บางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะมาปัจจุบันทันด่วนเยอะแล้วโดยเฉพาะวันนี้โอ้ยวันนี้ต้องบอกว่าเราส่งกำลังใจเนาะให้กับพี่น้องนะคะทั้งชาวพม่าแล้วก็ชาวเชียงใหม่ด้วยนะเพราะว่าประมาณสัก5โมงกว่าๆเนี่ยนะคะก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะเป็นประมาณ7ริกเตอร์ซึ่งค่อนข้างรุนแรงมากแล้วก็มีความลึกไปถึงประมาณ90กว่ากิโลเมตรเลย90กว่ากิโลใช่ค่ะก็ทราบมาว่ากรุงเทพเนี่ยตึกสูงๆบางแห่งตอนนี้อาจจะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้มวยสัมผัสได้มั้ยยังไม่รู้สึกครับเราอยู่ข้างล่างเนี่ยก็เราไม่ค่อยนั่นนะใช่แต่ว่าถ้าอยู่เชียงใหม่เชียงรายใช่ค่ะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะฮะก็ต้องดูแลกันนะฮะท่านผู้ชมก็ส่งกำลังใจนะให้กับพี่น้องชาวพม่าเพราะเมื่อเช้านี้ก็ข่าวมาว่าแผ่นดินไหวที่อิตาลีเหมือนกันก็6กว่าริกเตอร์เลยนะคะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการปรากฏการณ์ของทางโลกแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของทางสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศแล้วกันครับแต่ว่าปรากฏการณ์แห่งความดีนะฮะยังอยู่กับผมตลอดยังอยู่ครอบครัวเมียและเคลื่อนชาแนลแล้วก็มูลนิธิสาธรรมนะฮะไม่เคยไปไหนเราทำทุกวันนะเราทำภารกิจทุกๆเวลาอย่างที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์นะครับวันอะไรนะที่เราไปได้อบรมก็วันจุ้ยกับลายเซ็นค่ะวันจุ้ยกับเรื่องราวของการปรับชีวภูมิที่โรงหนังกัตนามูฟวี่มอลล์บอกเลยนะคะว่าใครที่ไปวันนั้นนี่ได้รับทั้งความบันเทิงความสนุกโดยเฉพาะเรื่องของความรู้ไม่น่าเบื่อค่ะแล้วตำราร้อยเล่มนะฮะหรือพันเล่มหรือแสนเล่มก็ไม่มีในที่เขียนไว้เป็นเรื่องราวเคล็ดเก็บเคล็ดลับเล็กน้อยที่ผมได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมรู้ว่าบุคคลที่ท่านได้สนใจเข้ามาเนี่ยได้นำไปใช้เกิดประโยชน์นะครับและไม่หมดแค่นั้นค่ะคือวันนี้พูดคุยกัน 2-3 ชั่วโมงครับหลายท่านบอกยังไม่จุใจอยากจะแบบรับฟังจากครัวท้าอีกเดี๋ยวคอยติดตามละกันเรื่องราวของกิจกรรมว่าจะได้มีโอกาสได้เจอกันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าพูดถึงนอกจากกิจกรรมเนี่ยเรื่องของการเดินสายบุญนะคะดูแลทั้งโบสถ์พุทธศาสนาแล้วก็รวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเองก็ตามครูบาอาจารย์เองก็ตามเนี่ยครัวท้าเราดูแลแล้วก็ลงพื้นที่นะคะแล้วก็ต้องบอกทุกวันนี้เนี่ยเริ่มลิสต์รายการแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฐินแล้วก็ล่าสุดเลยเนี่ยคงจะต้องบอกคุณผู้ชมว่าหลายท่านที่ได้ติดตามนะคะใน Facebook Fanpage หรือว่าในรายการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องราวของครูหัตถาจารย์หรือว่าครูประกำช้างนี่เองนะบางท่านบอกว่าเอ๊ะครูประกำช้าง 2-3 ปีเราเคยได้มีโอกาสได้เห็นจากครัวท้านะคะแล้วก็ได้มีโอกาสที่ได้ทราบเรื่องราวในการลงพื้นที่ที่หมู่บ้านช้างตรการจังหวัดสุรินทร์แต่ว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะอยากจะทราบถึงความเป็นมาแล้วของครูประกำช้างก่อนนะคะต้องบอกครูประกำช้างเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นอนุภาพนะคะที่อยู่ยงคงกระพันแล้วก็เป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งค่ะที่มีฤทธิ์ในตัวนะบวกกับการนำเข้าพิธีมงคลรวมไปถึงพิธีของพราหมณ์ด้วยครับเวลาเราเห็นนะฮะตั้งแต่ผมใช้ครูขอช้างครูโคจกุฎนะครับในการหล่อผู้หลานจอมประชันเชื่อมให้เป็นปาฏิหาริย์จริงๆนะฮะในการที่กราบสักการะขอพรท่านเนี่ยสำเร็จได้นะตอนนั้นมีเงินอยู่ 5,000 บาทแต่ต้องสร้างพระประมาณ10กว่าล้านแล้วก็อธิษฐานจิตด้วยครูประกำช้างขอช้างแล้วก็บ่วงที่เป็นบ่วงบาทให้บ่วงบาทแต่จริงๆนั่นก็คือประกำช้างใช้คู่กันเสมอแล้วเนี่ยที่หมู่บ้านตรการอยู่จังหวัดสุรินทร์ก็มีศาลครูประกำหรือศาลครูอัฏฐาจารย์ครับผมเองไม่ได้ตั้งชื่อตามท่านนะฮะคือใช้มาก่อนแล้วแล้วเผอิญไปถือเรื่องของโคจกุฎนะครูประกำเนี่ยตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปเป็นวันนั้นก็เป็นเจ้าพิธีร่วมกับครูบาช้างในการบวงสรวงประกำใหญ่เห็นไหมฮะท่านจะเห็นนะตอนนู้นเลยจะมีพระทหารจอมราชันนั่นแหละฮะมีความเชื่อมีบารมีทาคนนึกเหมือนกันว่าจะทำไงให้ได้สร้างบุญสร้างบารมีกับคณะครูเนี่ยฮะประกำที่ผมใช้ประจำเนี่ยนะก็ครูบาท่านก็ถืออยู่ถ้าท่านใดที่เคยชมรายการหรือว่าท่านใดคือติดตามเนี่ยจะรู้ว่าผมได้ทำพิธีนะว่าอย่างถูกต้องนะแล้วก็ถ่ายใส่ใช้เสนียงเกียวนะครับเป็นเขาควายะนะฮะนั่นเหมือนกันนะเวลาทำพิธีก็ต้องมีการลงอักขระเตโชธาเสริมกันก็ไม่นึกไม่สันว่าครูประกำช้างถ้านึกถึงหัตถาแล้วก็บอกอาจารย์ก็คือเหมือนครูบาอาจารย์ครูอาจารย์เนี่ยที่ดูแลเรื่องช้างการคล้องช้างนะก็จะมีโคชกุฎนะครับมีประกำช้างมีขอช้างที่เราได้กราบสักการะขอพรให้สำฤทธิผลในงานการทั้งปวงนะเห็นไหมฮะเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าคำว่า
ครูหัตถาจารย์กับครูหัตถาเนี่ยถ้าพูดถึงจริงๆก็เหมือนเป็นความบังเอิญที่ลงตัวเหมือนกันแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะได้ติดตามรายการติดตามเรื่องราวของครูหัตถามาตลอดเลยนะคะต้องบอกว่าตั้งแต่ที่ได้มีโอกาสนะคะได้ลงไปที่หมู่บ้านช้างตะลางที่จังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ได้รับขอช้างมาหรือว่าประกำช้างมาเนี่ยวันนั้นพิธีเข้มขลังมากนะคะแล้วก็เราได้มีโอกาสได้เห็นครูบาช้างนะคะซึ่งต้องบอกว่าหุยถ้าเกิดจะหาในเมืองไทยนี่ก็ยากเหมือนกันชุดสุดท้ายแล้วซึ่งถ้าเราคิดว่าเอ๊ะทำไงดีนะฮะจะได้ต่อยอดบุญค่ะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยฮะผมไปที่หมู่บ้านตากลางะนะครับด้วยตอนแรกอ่ะไปสร้างบทที่วัดวารีศิลารามมีความระลึกนึกถึงะนะฮะมีความระลึกนึกถึงวัดนี้เป็นอะไรก็ไม่ทราบ อยากจะไปกราบครูประกำช้างก็บอกนะฮะก็บอกกับพี่ท่านหนึ่งนะที่อยู่หมู่บ้านตากลางที่คอยประสานในพื้นที่นั่นก็เป็นทายาทของทายาทของครูบาเนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วก็ได้ไปได้กราบไหว้สักการะขอพรไปถึงเชื่อไหมฮะผมไม่เคยดื่มสุราอยากจะทานเหล้าขาวขึ้นมาทันทีะนะฮะเราอยากจะเอาของมงสวงนะฮะพอไปถึงเข้าในสถานที่ตรงนั้นเนี่ยมีความผูกพันว่าจะมีภารกิจงานบางอย่างปรากฏว่าไปได้ทราบข่าวว่าที่นั่นก็จะสร้างโบสถ์นะจะสร้างโบสถ์ขึ้นมาหมู่บ้านที่วัดแจ้งสว่างวัดแจ้งสว่างหรือว่าวัดตรากลางประจำหมู่บ้านตากลางนะฮะกำลังจะสร้างโบสถ์ตอนนี้พระประธานเขาทำได้แล้วนะแต่ว่าแน่นอนโบสถ์ยังไม่ทำเลยนะพื้นที่นี้พวกเลยไปกราบไหว้ครูประกำช้างด้วยนะวันนั้นนะที่สำคัญผมได้งากระเด็นค่ะนะช้างเนี่ยช้างเนี่ยเป็นช้างที่ถ้าท่านเคยเห็นในเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งแล้วก็มีช้างตัวใหญ่นะเนื้อไปเห็นโอ้โหจะรักงามมากนะฮะแล้วก็เลยตั้งแต่มาก็รู้สึกว่านะตอนนี้ยังไม่ทราบข่าวว่าจะสร้างโบสถ์กันนะรู้สึกก็ขึ้นทิ้งบูชากราบไหว้ขอพรทำบารมีเพราะผมเป็นเจ้าพิธีอยู่แล้วนะก็มากราบไหว้ผมว่าต้องมีอะไรสะกิดใจผมแน่ปรากฏหลังจากนั้นอาทิตย์นึงที่หมู่บ้านตากลางเนี่ยส่งข่าวมาโดยพี่คนที่พาไปเข้าไปทำพิธีบอกว่าเราจะมีการสร้างโบสถ์ขึ้นสร้างโบสถ์ที่วัดแจ้งสว่างผมก็เลยนะคงจะต้องเข้าโครงการ1ใน13โบสถ์เลยนะที่บอกนี้นะฮะแล้วก็จังต้องพิธีการสร้างโบสถ์ก็ต้องมีของฝันแรงกำลังใจสิ่งที่นะฮะมาตอบแทนท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะเคยคิดหลายครั้งแล้วเคยคิดมาประมาณ10กว่าปีว่าจะเอาชีวิตครูบาอาจารย์ที่ใช้ประกำช้างครูขอช้างรอครูประกำช้างขึ้นมาเป็นองค์ครูหัตถาจารย์อยากรู้ว่าใช่ชื่อผมไม่ใช่นะฮะมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วแล้วก็ไปเสิร์ชเอาไปเสิร์ชเอาใน Google ลองไปหาความหมายจริงๆต้องบอกอย่างที่บอกค่ะว่าความบังเอิญที่ไม่บังเอิญเกิดขึ้นท่านก็จะดีใจพร้อมผมแล้วผมก็ทำเต็มที่ผมอัดเต็มที่เลยนะฮะวันครั้งนี้ไปก็ได้พันเอกสุขสันต์หนองม่วงล่างนะตอนแรกเรียนเชิญท่านพันเอกยุทธพรสุรภาสถ้าท่านไม่ติดภารกิจท่านก็จะไปด้วยและคณะนายทหารนะส่วนใหญ่พี่ๆทหารก็จะร่วมมาบูชาพระจูนะแล้วก็แฟนรายการทุกท่านนะครับร่วมบุญง่ายๆเพียงแค่ว่าบูชานะผมจะหล่อเนี่ย108องค์ค่ะเอาค่ะนะฮะแค่นั้นเองไม่ได้เยอะอะไรมากมายค่ะแล้วเราก็จะเงินส่วนหนึ่งนะฮะเอาไปแบ่งสร้างโบสถ์นะฮะเพราะว่าโบสถ์ตอนนี้แค่วางศิลาฤกษ์ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปชมวางแค่ศิลาฤกษ์ก็มีป่องสี่เหลี่ยมเอาทรายลงเอาไม้มงคลลงใส่แค่นั้นแหละก็อยู่แค่นั้นยังไม่ได้ต่อยอดไปทำนั้นเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยแหละฮะเป็นวันที่9เดือน9โอ้วันดีด้วยนะวันแรงวันมีพลังวันเสริมบางคนซึ่งมันใช้เวลาน้อยมากเลยในการเตรียมการแต่เชื่อเลยครับถ้าผมจับแล้วเจ้าเวทีบวงสวงพร้อมช้าง99เชือกโอ้โหโอเคไหมถ้าในประเทศไทยนับได้ยังไม่มีพิธีไหนที่เยอะขนาดนี้มารวมกันที่ตรงนี้ฮะโอเคโอเคไหมวัดแจ้งสว่างใหญ่ยิ่งใหญ่คือแค่เห็นพิธีแล้วบอกกับว่าช้างทั้งหมด99เชือกนี่แล้วผมไม่ได้แพงเลยบอกตรงๆนะฮะ1,999บาทเนี่ยจะเป็นเม็ดทรายนะก้อนโบสถ์และผืนโบสถ์นะฮะทำซะให้ได้มันไม่ได้มากมายแล้วที่นี่นะฮะเขาก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยกฐินเราก็ไปที่นี่นะฮะตอนแรกว่าจะไปทำตอนกฐินจะไม่ได้เพราะตรงวันกันจะไปวัดบาลีด้วยนะฮะเพราะจริงๆสุรินทร์ศรีสะเกษไม่ไกลกันเราวัดบ้านบากหรือวัดบ้านตาเสดิกนะให้มาโครงการผมมาทำโบสถ์ท่านท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับไม่ได้เยอะเกินไปมีแค่ผู้โชคดี108ท่านเท่านั้นจริงๆฉะนั้นนะฮะท่านผู้ชมนะฮะอยากได้บอกเลยนะฮะ5นิ้วสวยค่ะนะฮะคือตอนนี้สามารถโทรมาเป็นแบบโทรมาลงชื่อได้เลยมั้ยคะโค้ดประจำองค์นี้99อ๋อ99 9หน้า9หลังมหามงคลปี59นะฮะ99 59เลขที่ออกบอกให้ฟังว่ามีพลังแน่นี่บอกเลยนะคะคือไม่ใช่เลขหวยคือเป็นไปทำบุญกันนี่แหละเป็นเลขพลังของตัวเองเก็บไว้เป็นสิริมงคลไปรอพิธีที่นั่นเลยฮะไปรอในหมู่บ้านนั้นเขายังไม่เคยทำกันนะน้อยคนที่จะได้ทำแล้วก็เคยทำอยู่ที่วัดวัดหนึ่งนะฮะที่ในหมู่บ้านตากลางเนี่ยนะครับแต่ว่าเราได้ทำแล้วนะหลังๆนั้นก็อยากบูชาเขาห่วงกันมากนะค่ะเขาห่วงกันมากนะฮะแต่ว่าผมเองนะฮะตั้งใจเพราะในนามมูลนิธิเนี่ยอยากช่วยอยากสร้าง
นะฉะนั้นรูปท่านก็มีองค์ครูประกรรมช้างเนี่ยเราก็จะรอไว้สำหรับนะให้ท่านได้บูชากันฉะนั้นใครที่สักการะขอพรตั้งแต่ครูก็จะกุดจำได้ไหมครูก็จะกุดคือครูขอช้างนะเอามาบวงสรวงสักการะขอพรจนพระเสร็จเนี่ยครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งก็มาสร้างโบสถ์กันถามว่าทำไมต้องมีเพราะว่าเป็นฝันกำลังใจให้กับชาวหมู่บ้านนั้นแล้วก็เป็นฝันกำลังใจให้ผมด้วยเป็นครูใหญ่ที่สุด คือครูประกำช้างเนี่ยสร้างครูพิราบครูประกำช้างสร้างผู้บริหารครูประกำช้างข้าสร้างพระอุโบสถนะฮะในพระประธานเนี่ยก็สำเร็จเสร็จสิ้นหลายที่แล้วด้วยบารมีครูฉะนั้นเราระลึกถึงครูในวันที่9เดือน9นะดังนั้นใครที่คือต้องบอกเลยว่าครั้งนี้อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมพิธีกันต้องไปพิธีเข้มขลังอย่างลางานเลยท่านผู้ชมนะคะจะเป็นวันพฤหัสศุกร์เราก็ต้องไปใช่ค่ะน้องมวยก็จะไปไปแน่นอนเพราะอยากเจอแล้วพิธีนี้เชื่อเลยครับว่านะไปกันแล้วกันถ้าไม่ไปเนี่ยอาจจะมาชมภาพบรรยากาศอาจจะแบบว่าไม่ได้รับรู้ความรู้สึกจริงๆไงฉะนั้นต้องลงพื้นที่ทาง99เชือกไม่ธรรมดาแน่แล้วบวกกับพิธีครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นองค์ครูประกำช้างนะคะเป็นครูหัตถาจารย์ด้วยฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ชมแล้วกันเนาะบอกไว้ล่วงหน้าเลยนะเราไปเจอกันนะคะไปร่วมพิธีหล่อองค์ครูประกำช้างกันวันศุกร์ที่9กันยายน2559แล้วก็ใครที่อยากที่จะร่วมบูชานะคะองค์ครูซึ่งจะมีเพียงแค่108องค์เท่านั้นไม่มีทำเพิ่มไม่มีทำเกินแล้วจะแบบเพิ่มเติมกว่านี้ไม่มีแล้วเพราะเป็นพรพิเศษจริงๆใช่ครับก็ 1,999 บาทถ้า9หน้าก็หลังเอาเลข9เป็นเคล็ดนะฮะไม่ได้อะไรบ้างมายผมก็ไปช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำไอ้วัตถุมงคลเลยในส่วนที่อาจจะมาให้ท่านผู้ชมได้บูชากันแต่ปีที่แล้วจะมีสร้างปีนี้สร้างไม่ไหวเพราะว่าเงินทุกบาททุกตังค์ตอนนี้กระจายนะฮะวางแผนวางแล้วนะตอนนี้ระบบเราลงนะหลายๆที่เดี๋ยวจะแจ้งว่าจะไปทำโบสถ์ไหนตรงไหนวันที่ตรงกันเราก็ให้ตัวแทนไปมอบแต่จะไปทุกๆวัดนะฮะแล้ววัดต่างๆเนี่ยอยู่ในโครงการที่เราต้องดูแลนะตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะบางทีก็ทิ้งช่วงไปนิดนึงไปวัดที่กำลังสร้างนะฮะกระดานพื้นๆหน่อยไม่มีใครเข้าไปอ่ะไปอยู่วันไหนจะเลินนิดนึงอ่ะแล้วก็ปล่อยนะฮะปล่อยมือนะฮะค่ะนะฮะแต่วัดไหนที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นหรือว่าอยู่ห่างไกลกับทิศตกค้างอันนี้ไปแน่นอนนะคะก็อยู่ในโครงการในช่วงของเดี๋ยวเรื่องของวันแล้วก็เรื่องของสถานที่จะมาบอกกล่าวคุณผู้ชมนะคะว่าช่วงกฐินนี้เราจะไปร่วมบุญกันที่ไหนบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยเดือนกันยายนเนี่ย9กันยายนต้องไปเจอกันนะคะที่วัดแจ้งสว่างนะหรือครูอัฏฐาจารย์นั่นเองครูอัฏฐาจารย์ใช่ค่ะหมู่บ้านช้างตากลางจังหวัดสุรินทร์นะคะใครสนใจโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้รวมไปถึงในการบูชาองค์ครูประกำช้างด้วยก็ต้องรีบโทรเข้ามานะคะแจ้งชื่อแจ้งความจำนงบูชาการ108องค์แล้วก็จะหล่อหลอมในวันนั้นเลยครับในฐานนี้ก็จะมีนะฮะบรรจุประกำช้างแล้วก็ขอช้างไว้ทุกองค์เลยนะครับแต่ว่าโค้ดเหมือนกันก็คือ9หน้า9หลัง99นะครับนะก็ใครที่อยากจะร่วมบุญกันเนี่ยแหละค่ะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้โทรเข้ามาสอบถามทีมงานกันได้นะคะถ้าพูดถึงวันที่9เดือน9แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวขออีกหนึ่งพิธีสำคัญเหมือนกันวันที่9เหมือนกัน9ตุลาคมงานนี้ต้องจดเอาไว้สำหรับศิษย์มีครูทุกคนเป็นอีกหนึ่งพิธีอันนี้ตรงกันเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้9ตุลาคมเลย99และ910ใช่โอ้นะ9เหมือนกันนี่แหละค่ะนะเราต่อเนื่องกันเลยนะเจอกันนะแล้วเป็นพิธีครูใหญ่ด้วยนะคะพิธีไหว้ครูนะคะบรมครูพระพิราบนะคะซึ่งครั้งนี้ครบรอบ3ปีน่ะต้องบอกว่าเราจัดที่กัตนาบางใหญ่แห่งนี้ของเราเลย999มหามงคลค่ะครับผมครับใช่เลยเพราะมันเป็นเลข9ไงมันเป็นมงคลจริงๆแล้วใครจะรู้ล่ะคะไปสร้างโบสถ์กันหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นบอกแล้วความบังเอิญที่ไม่บังเอิญก็ดีเลข9ก็พิเศษสุดนะฉะนั้นมันไม่มีความหมายอะไรนอกจากว่าเราทำได้เต็มที่แล้วลงตัวโดยบังเอิญโอ้โหใช่เลยไหว้ครูประกรรมเสร็จปีที่ก่อนก็ไหว้ครูประกรรมนะจริงๆเพิ่งครบรอบไปเมื่อไม่เกี่ยวที่เองค่ะไม่นานมานี้เองเราไม่รู้หรอกฮะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายนะฮะมาครบกันโดยบังเอิญและครั้งนี้ยิ่งใหญ่ครับโอ้โหเนี่ยค่ะก็2พิธีสำคัญที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้มาเจอศิษย์มีครูทุกคนนะคะมาร่วมพิธีร่วมกัน9กันยายนไปที่สุรินทร์แต่ว่า9ตุลาคมเนี่ยมาที่กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเสียงครูนี่ก็ไปทำพิธีเหมือนกันก็เสียงครูนี่จะเข้าพิธีในวันที่99มามงคลนะฮะหลอกครูประกรรมนะฮะแล้วก็หลอกครูพิราบมาแล้วแล้วก็เกื้อกูลกันนะดูแลกันนะเป็นโครงการเดียวกันคือทำโบสถ์สร้างพระเนี่ยนะครับไม่ได้บิดเพี้ยนไม่ได้พิธีกรรมไม่ได้เป็นหมอผีพ่อมดอะไรนั้นมาด้วยเจตนาที่แท้จริงอยากเป็นเจ้าเวทีที่เอาเงินเอาทรัพย์ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากเจ้าเวทีเอาเงินที่ไม่ได้เคยเอาวัดเลยฮะวัดนี้ก็ไม่เอาค่าใช้จ่ายนะฮะคือวัดไม่ต้องมาลงทุนก่อนผมไม่ได้สร้างเสร็จแล้วแบ่งคนละครึ่งกับวัดไม่ใช่ คือเงินเราแท้นะฮะพิธีก็เงินเราทั้งหมดนะแล้วก็เอาไปสร้างช่วยวัดนะครับเราไม่เคยทิ้งเราเคยจะช่วยเลยก็จะให้สิ่งต่างๆนี้ท่านผู้ชมทางบ้านก็เห็นนะที่มาร่วมพระป่าร่วมกฐินนะฮะ108บาทนั่นแหละฮะก็คือเตรียมส่วนกฐินไม่ได้เอาเงินกฐินมาสร้างเราแยกประเภทแต่ว่าโครงการนี้ต้องต่อเพราะว่าวัดเป็นวาระนะที่เราจะต้อง
เขาว่าวางศิลาฤกษ์แล้วพื้นโบสถ์ไม่มีอันนี้แหละฮะก็จะเป็นการต่อยอดเป็นการประชาสัมพันธ์วัดด้วยนะครับดังนั้นมาร่วมบุญมาเจอกันแล้วก็พิธีสำคัญแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยโอ้โหไม่ได้เลยฮะใช่ค่ะครูประกำช้างครูพระพิราบนะฮะครูก็จะกุดนะฮะหลักๆแล้วก็ไหว้อีกทีก็5เมษายนดังนั้นปีนี้ไม่ได้บ่อยมากแต่พิธีเข้มๆอย่างเงี้ยต้องใช้เวลาอีกหลายปีไม่รู้จะสร้างอีกเมื่อไหร่เลยนะครับค่ะนั้นสิทธิ์มีคุณทุกคนนะคะครเรามีนัดกันแล้วนะลงวันเอาไว้ในปฏิทินเลยแล้วมาร่วมบุญร่วมกุศลมาร่วมพิธีสำคัญร่วมกันบอกเลยค่ะว่าใครที่เคยเข้าร่วมพิธีไม่ว่าจะเป็นการหล่อหลอมพระประธานหรือพิธีวางศิลาฤกษ์โบสถ์แล้วได้เห็นพิธีครัวฐานเนี่ยแต่ละพิธีเข้มขลังและครัวฐานนี้ลงทุ่มเททั้งกายทั้งใจเต็มที่เลยละเอียดครับพิธีกรรมนะว่าพูดถึงนอกจากเรื่องราวพิธีกรรมแล้วนะย้อนกลับมาหน่อยละกันสำหรับใครที่ได้ไปเจอกันเนาะกับการที่ได้พูดคุยนะคะเรื่องราวของการปรับฮวงจุ้ยนะคะการปรับแต่งชื่อภูมิที่อยู่อาศัยการกับการเสริมการแก้เคล็ดแบบง่ายๆนะคะคือต้องบอกว่าพิธีที่ผ่านมาเนี่ยการพูดคุยกันก็อบอุ่นไปกันเองแต่หลายคนบอกว่าอุ๊ยไม่ได้ไปลาโทรลงทะเบียนไม่ทันอยากจะเห็นภาพบรรยากาศเหลือเกินวันนี้มีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นโรงหนังกัตนามูฟวี่มอลล์ครั้งนี้ที่ครัวฐานได้ไปพูดคุยเรื่องราวของการปรับฮวงจุ้ยไปชมภาพเลยค่ะครับเช้าๆที่รัชดานะฮะกัตนารัชดาเองก็เป็นกัตนาเบญจางค์เราคือต้องบอกว่าโรงหนังกัตนามูฟวี่มอลล์นี่เป็นต้นแบบค่ะโรงหนังต้นแบบที่หลายๆที่จะได้นำไปปรับใช้กันด้วยชาวมิลเคิลนะคะวันนี้นะคะเมื่อก่อนนะอยู่ที่โรงหนังกัตนามูฟวี่มอลล์นะคะวันนี้มีกิจกรรมพิเศษค่ะด้านหลังที่ผู้ชมได้เห็นนะคะก็เป็นการอบรมเรื่องราวของฮวงจุ้ยปรับชัยภูมินะคะตามตำรับตำราเตโชธาตโดยดร.หัตถันเลขจิตค่ะต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เราได้มีโอกาสได้ฟังการอบรมจากครูอัฏฐาเรื่องราวของการปรับที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเสริมที่อยู่อาศัยแบบง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะแล้วคุณเต้ต้องบอกว่าเพิ่งจะเริ่มได้ไม่นานค่ะผู้คนที่มาอบรมในวันนี้เต็มทุกที่นั่งจริงๆนะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขอไปฟังการอบรมจากครูอัฏฐาก่อนดีกว่าต้องบอกว่าวันนี้เข้มข้นแล้วก็มีเซอร์ไพรส์มากมายเลยไปเลยค่ะที่เราไม่รู้จักกันนะปัวเนี่ยฮะปัวสีขาวเรียกวัวมาอยู่กลางแกล้งมันจะร้อนภาพบรรยากาศนะครับเนี่ยรอแกโอ้นานแล้วเนี่ยเป็น10ปีนะฮะอยู่ในกระเป๋าตลอดเลยค่ะแต่ถ้าไม่เคยเห็นนะฮะบอกแล้วไปทีละแสนก็เลยไม่เชิญไปมาแล้วครับบ้านส่วนใหญ่40ล้านขึ้นนะฮะไม่ใช่ไม่ไปอยู่นะฮะแต่ว่าต้องมีคนการจะชัดเจนว่าเราไปอบรมอะไรนะฮะอะไรที่นะครับไม่ว่าเลขบ้านผมมีความรู้ระดับหนึ่งแต่ว่าต้องใช้ศาสตร์ผสมการตั้งธาตุสีดินน้ำลมไฟประกอบเป็นการตั้งศาสตร์ทั้งสองนะให้กับตัวบ้านเหมือนลายเซ็นลายเซ็นนะฮะปรับเปลี่ยนลายเซ็นเสร็จนะฮะเขาว่าฮวงจุ้ยเด่นนะฮะลายเซ็นนะครับลายเซ็นดังนะครับเสริมพลังกับตัวบ้านเสริมคนเสริมทั้งบ้านเสริมคนเสริมทั้งรถปรากฏเป็นเบอร์โทรค่ะโอ้นี่คือว่าครบเลยนะกับเรื่องราวของชีวิตนะคะแล้ววันนั้นก็เกินใจนะครับวันนั้นที่นั่งคุณแม่น้องมวยออกมาด้วยนะครับแล้วก็ราชนกศิโรพันธ์นะครับจากนิโกก็เป็นแขกมาผู้เกียรตินะครับเชิญมาแล้วก็หลากหลายคนนั้นที่เข้ามาในตรงนี้เรามาส่งเสริมเต็มๆนะครับเด็กๆก็เข้ามาค่ะเพราะว่ามานั่งฟังเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วมีแฟนรายการหลากหลายท่านนะที่ให้ความสนใจแล้วก็รู้สึกเป็นกันเองกับครอบครัวเราแล้วมีความรู้นะไม่ใช่มานั่งคุยกันเฉยๆนะกว่าจะแต่ละหน้าพลิกไปนะน้ำมวยนะใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงใช่เลยเตรียมไว้50หน้าพุ่งพูดไปได้3หน้าเวลาหมดซะก่อนคือตั้งแต่เช้าอ่ะน้ำมวยก็เริ่มเปิดเข้า9โมงค่ะ2-3ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่าด้วยก็เกือบบ่ายโมงด้วยกันใช่ค่ะก็มีการทักทายนะฮะส่วนที่จะเป็นเห็นได้ในเรื่องของเลขบ้านคำถามก็เปิดร่างนะครับไม่ได้ปิดกั้นอะไรเลยเป็นความรู้ที่นะให้เราเอาไปใช้ได้เกิดประโยชน์นะครับมีรอยยิ้มนะครับมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีความรู้ครับเรื่องราวดีๆมากมายเลยมาม่าก็จดได้ไหมจดพูดจดไม่เต็มเลยคือทุกครอบครัวไปได้หมดไม่ใช่อยู่ใกล้เราไม่สนใจนะยิ่งอยากจะทราบแล้วบางคนโอ้โหฮะในนี้ยังไม่มีเขียนที่ไหนมาก่อนะนะฮะมันเป็นในสติปัญญาในเรื่องของการจัดนะฮะชัยภูมิทั้ง4แบบนะฮะแล้วไม่ใช่แค่ว่าในบ้านเดียวนะคะหน้าบ้านเสาไฟฟ้าประตูรั้วทางเข้าทางออกดอกไม้ดอกไม้ประดับนะฮะอ่างบัวแบบนี้ต้องมีกี่อ่างมีอ่างเดียวส่งผลยังไงโอ้โหเรื่องราวเข้มข้นมาก3ชั่วโมงนี่3ชั่วโมงกว่านี้ก็หมกไม่พอจริงๆอ่ะครับหลายคนเรียกร้องบอกครูคะทั้งวันเลยได้มั้ยคะได้อยู่
มาพูดคุยเรื่องบ้านแล้วเงินไม่ไปไหนหรอกนะก็จะเก็บไว้ละฮะแพ้ใต้ไม่มีตังค์หรอกตอนนี้ที่จะไปหาเงินให้ท่านเลยแต่ว่าต้องนี่ฮะที่เงินทั้งหมดที่ท่านผู้ชมได้ลงทะเบียนกันเนี่ยนะฮะไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะกัตนาก็ไม่หักมิลเลอร์เคนส่งเสริมนะดูแลอาหารการกินเสร็จปุ๊บเนี่ยคือตรงเนี้ยเราก็เอาเงินตรงเนี้ยเอาไปทำบุญกันเพราะเราจะไปถ้ำหลวงพ่อเบิ้มเรานะฮะครูใหญ่ของผมเหมือนกันที่เชียงใหม่จ้าไปด้วยป่ะเนี่ยไปค่ะ23-24กันยายนนี้ใครจะเป็นแลนลี่เต็มตัวนะจัดกิจกรรมของมูลนิธิคงไม่ทันหรอกก็คงจะเป็นแลนลี่ไปขับรถไปขับรถกันไปต่างกันไปหรือไปเจอไปนัดเจอกันแบบนี้นะคะเราก็ไปสนุกโอ้ไปไหว้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวจะมีตรงนี้แหละเราก็จะไปทอดผ้าป่าเล็กน้อยแล้วแต่เพราะว่าวัดนี้ก็จะอยู่ในส่วนที่เรามาช่วยเหลือส่งเสริมบ้างระดับนึงเพราะหลายวัดในที่นะฮะคืออดไม่ได้หรอกขอมาก็ให้ไปคือไม่เลือกที่รักไม่ที่เลือกนะนะฮะใครจะรักใครจะแล้วแต่เราต้องไปนู่นครับอย่างว่าแพทย์ใต้ก็ที่ลำปางนะคะตรงนี้ปัจจัยเงินตรงนี้แหละค่ะก็ไปร่วมกันดูแลโบสถ์แล้วก็ศาลาที่ถูกไฟไหม้ที่นั่นด้วยคือเรามีความรู้เรามีสติปัญญาเรามีกรรมฐานสมาธิเอาไปต่อยอดในศาสนาต่อยอดเนี่ยผมได้ใช้วิชาอย่างนี้มันตีค่าไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมศึกษามาพอสมควรนะครับไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะแล้วมาอบรมไม่ได้นะสิ่งที่เนี่ยเอามาเกื้อกูลเอามาส่งเสริมให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำบุญไปมีรอยยิ้มไปมีศรัทธาไปรู้สึกดีใจมากๆนะคะเป็นครั้งแรกค่ะที่ได้มีโอกาสมาอบรมเรื่องฮวงจุ้ยกับอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะโดยธรรมดาก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะแต่ว่าจากการได้ยินได้ฟังมาเนี่ยบางอย่างก็รู้ไม่ชัดเจนนะคะวันนี้อาจารย์ทำให้หลายๆอย่างกระจ่างขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้เยอะมากๆมีรายละเอียดเยอะบ้านแต่ละบ้านตั้งอยู่ในทิศในทางแบบคนละทิศนะคะเพราะฉะนั้นการที่มาเรียนรู้ถึงรายละเอียดที่อาจารย์ได้ให้วันนี้สามารถนำไปปรับใช้นะคะให้วางสิ่งต่างๆได้ถูกต้องและใกล้เคียงมากขึ้นค่ะนกเองนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรายการอยู่นะคะอย่าคิดว่า 3-4 ชั่วโมงนี่นานนะคะมาจริงๆแล้วเพลินมากๆเลยสามารถฟังอาจารย์นะคะหรือว่าสอบถามอาจารย์ได้เป็นวันๆเลยขอเรียนเชิญนะคะครั้งหน้าจะมีโอกาสนะคะเผื่อได้มาร่วมอบรมด้วยกันนอกจากได้ความรู้แล้วนะคะก็สามารถปรึกษาปัญหาเรื่องราวกับอาจารย์ได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะทุกบาททุกสตางค์ที่เรามาร่วมกันเนี่ยร่วมสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระด้วยกันถือว่าได้มีโอกาสทำบุญแล้วก็ได้ความรู้กลับไปพัฒนากลับไปใช้กับเรื่องบ้านก็เรื่องการใช้ชีวิตของตัวเองด้วยค่ะสวัสดีครับผมชัยจักรธาตุนะครับที่ผมมาอบรมเรื่องฮวงจุ้ยนะครับกับครูอาจารย์หัตถาเหตุเอกจิตคือผมได้ยินจากเรื่องทางทีวีที่หลวงมิราเคิลนะครับจิตหัตถานะครับทีนี้ผมมีความสนใจเนื่องจากว่าผมเดิมทีมีพื้นฐานในการเรียนรู้เกี่ยวเรื่องศาสตร์ฮวงจุ้ยซึ่งอาจจะไม่มากนะครับแต่พอรู้พอจะจัดวางได้แต่พอดีฮวงจุ้ยของอาจารย์อัฏฐานี่มันมีอะไรพิเศษกว่าอย่างอื่นเพราะว่าของอาจารย์อัฏฐานี่จัดตามธาตุครับซึ่งผมสนใจเรื่องธาตุต่างๆคราวนี้การจัดฮวงจุ้ยตามธาตุเนี่ยมันจะมีผลทำให้เรารู้ว่าเราควรจะแก้ตรงไหนเป็นธาตุลมตรงไหนเป็นธาตุน้ำตรงไหนธาตุดินธาตุไฟแล้วจะเป็นอะไรมาแก้มาเสริมเพื่อให้บ้านนั้นดีฮวงจุ้ยปกติแล้วถ้าหากว่าบ้านไหนจัดฮวงจุ้ยไม่ดีบางครั้งเกิดการมีปัญหาทางของบ้านอาจจะไม่เกิดจากกรรมแต่เกิดจากการจัดทำเลในบ้านไม่ดีเป็นคงช่วยไม่ดีเราต้องแก้นะครับซึ่งเราต้องแก้ด้วยการแบบเรียกว่าไม่ต้องแบบธรรมชาติซึ่งวิธีของอาจารย์หางถาแก้แบบง่ายๆด้วยการใช้ธาตุต่างๆเพื่อมาปรับก็ผมกราบขอบคุณอาจารย์หางถานะครับที่เมตตาจิตทุกคนมาเปิดอบรมคอร์สครั้งนี้นะครับซึ่งเราจะหาคนที่สอนทุ่มเทแบบนี้ไม่มีครับคอร์สนี้ทุกคนนะครับผมบอกว่าน่าเรียนมากนะครับซึ่งเป็นศาสตร์ที่ไม่ยากดังนั้นครั้งต่อไปจะมีขอเชิญชวนทุกคนมาครับเพราะว่าถึงคุณไม่มีพื้นเพคความรู้เลยคุณก็มาเรียนได้ครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าฮวงจุ้ยธาตุเป็นไงนะครับก็มีความสนใจทางด้านฮวงจุ้ยนะคะแล้วก็ได้ดูติดตามอาจารย์มานานแล้วค่ะก็อยากมาศึกษาแล้วก็มาปรับใช้กับตัวเองอะค่ะก็จากที่อาจารย์อธิบายไปแล้วก็จะมองเห็นจุดบกพร่องในบ้านเราอะนะคะอย่างเช่นเรื่องน้ำรั่วเรื่องเตาไฟอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จะได้กลับไปปรับปรุงในส่วนของตรงนี้ด้วยก็ขอบคุณอาจารย์หัตถานะคะได้ติดตามอาจารย์มาทุกศาสตร์เลยแล้วศาสตร์นี้ก็เป็นอีกศาสตร์นึงที่อาจารย์ได้มอบความรู้ให้กับศิษย์นะคะ
แล้วก็อยากเชิญชวนศิษย์ครูและผู้ชนผู้ท่านนะคะที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมหรือว่ามีกิจกรรมอื่นๆต่อไปการทำบุญสร้างโบสถ์ร่วมกฐินกันก็มาร่วมสร้างกับทางครูหัวฐานแล้วก็ทางมิราเคิลของเรานะคะเขาบอกว่านะคะบรรยากาศโอ้โห 2-3 ชั่วโมงการอบรมเรื่องราวของฮวงจุ้ยนะปรับชัยภูมิตามตำรับตำราเตโชธาตุโดยดร.หัตถาเลขจิตนะคะมีทั้งความรู้มากมายแล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศเป็นกันเองด้วยแล้วก็มีความเพลิดเพลินความสนุกถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นข้างหลังนี้ยังไม่มีใครยอมกลับบ้านเลยนะคือหลายคนเนี่ยยังอยากพูดคุยแล้วก็ยังอยากที่จะสอบถามอาจารย์เรื่องราวของฮวงจุ้ยกันอยู่แต่รับรองนะคะว่านี่จะไม่ใช่ครั้งแรกแล้วก็จะไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วล่ะค่ะเพราะว่าหลายๆคนเรียกร้องนะคะบอกว่าอยากจะให้มีอบรมนะมีการพูดคุยเรื่องราวของการปรับชัยภูมิตามตำรับตำราเตโชธาตุดีฉะนั้นเดี๋ยวเรามีข่าวดีนะจะมาบอกกล่าวคุณผู้ชมอย่างแน่นอนวันนี้ใครที่ไม่ได้มาเนี่ยบอกเลยนะว่าแอบเสียใจเล็กๆนะคะแต่ว่าถ้ามีโอกาสนะคะได้มีการจะอบรมแบบนี้อีกเราคงได้มาเจอกันส่วนวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะมีความสุขสบายๆแล้วสนุกนะฮะเราบอกว่าอะไรที่สนุกเนี่ยก็มีสาระด้วยเรื่องราวดีๆนะฮะแต่เราได้ทำบุญกันในที่สำคัญผมก็บอกแล้วว่าในสิ่งที่พวกเราได้ทำเนี่ยนะมันเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ให้ก็ว่าศรัทธาครูบูชาพระแล้วเราต้องรู้หลักศาสตร์ที่ดีเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับแต่ละคนแต่ละท่านนะครับค่ะนะคะบอกว่าครูคนนี้มีแต่ให้จริงๆโดยให้ทั้งความรู้นะคะแล้วก็รวมไปถึงได้มีโอกาสได้เดินตามสายบุญกันด้วยนะคะฉะนั้นกิจกรรมที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะใครที่พลาดไปเดี๋ยวรอคอยแล้วกันค่ะอาจจะมีโอกาสได้มาเจอมารับฟังเรื่องราวนะการปรับฮวงจุ้ยกับครูหัตถาอีกอย่างแน่นอนแต่วันนี้ค่ะใครที่อยากจะส่ง SMS เข้ามาอยากจะรู้เรื่องราวของที่อยู่อาศัยนะส่งเลขบ้านเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันได้นะคะพิมพ์ SJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามแล้วก็จังหวัดนะคะส่งมาที่422-1606นะคะและวันนี้ครับคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามา3ท่านผู้โชคดีนะคะวันนี้จะมีโอกาสได้รับผงคูประกำช้างสิริเตโชใช่ครับโอ้โหที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะอุ่นเครื่องก่อนนะก่อนที่เราจะไปที่หมู่บ้านช้างตราการกันนะคะตรงนี้ก็เป็นผงคูประกำช้างที่ครูหัตถาจะมอบให้ฉะนั้นส่ง SMS เข้ามาร่วมรุ่นกันได้นะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ